ครับภาคภูมิใจในทุกองค์อาจวัฒนธรรมเต็มอิ่มนะครับท่านสุดครับนี่คือน้องแสบพงษ์เองสาธิตปทุมวันครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้งหนึ่งในทุกความเกลือสีและพี่นิดสมศักดิ์อรุณสารด้วยครับโอ้โหมีของสมนาคุณมาเยอะแยะเลยนะครับคุณมากมากและสุดเมื่อสักครู่นี้ก็อยากจะกินตามนกของพี่นิดที่ร้องสุดที่นี้สุดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับจากทางสถาบันนาฏศิลป์ไทยภาค2แล้วก็สถาบันโอริศิลป์นะครับก็เป็นชุดการแสดงที่สร้างสีสันในชุดโบราณวัฒนธรรมในชุดที่2นะครับที่ผ่านไปก็เป็นการผสมผสานกันถึงแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านการแสดงก็เป็นการแสดงที่ประยุกต์นะคะในแบบสมัยเก่านะคะแล้วก็แบบสมัยใหม่ผสมผสานกันนะคะเข้าสู่การแสดงในชุดต่อไปองค์ที่3องค์ที่มีชื่อว่าเลิศล้ำศักดิ์แห่งราชันนะคะองค์นี้ต้องบอกทุกท่านว่าเป็นองค์ที่จะนำเสนอศาสตร์ของพระราชานะคะหลากหลายเรื่องราวของศาสตร์พระราชาดินน้ำลมไฟต่างๆนะคะซึ่งจะอยู่ในองค์นี้เป็นบทเพลงที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสุขความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยค่ะโครงการพระราชดำริครับ 4,000 กว่าโครงการที่โครงการได้สนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในบทเพลงองค์ที่3เลิศล้ำศักดิ์แห่งราชันบทเพลงแรกจะเป็นการร้องประสานเสียงแบบอาคาเพล่านะครับแล้วประสานเสียงคือแอคคอร์ดวอยซ์เซสนะครับในเพลงสนามหลวงเป็นไงครับอาคาเพล่าอาคาเพล่าก็คือจะไม่มีดนตรีแต่จะใช้การประสานเสียงจากเสียงร้องของนักร้องแอคคอร์ดวอยซ์เซสนะคะเดี๋ยวเราฟังกันเพลงสนามหลวงมีความพิเศษสนามหลวงเป็นชื่อของพื้นที่แห่งนี้ที่เราอยู่กันและที่สำคัญสมัยโบราณเราเรียกที่แห่งนี้ว่าพระพรหมเมรุเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ที่ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ในตอนนี้พื้นที่แห่งนี้ใช้ในงานพระราชพิธีอันสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะเราจะฟังในบทเพลงสนามหลวงค่ะแล้วก็บทเพลงที่2คือเมื่อฝนโปรยนะครับและบทเพลงที่3บ้านของเราบทเพลงที่4ยาฝนแห่งความรักครับและต่อด้วยบทเพลงที่5กับแผ่นดินทองนะคะบทเพลงที่6สนต้องลงและบทเพลงสุดท้ายในองค์นี้ก็คือรักพ่อไม่มีวันต่อเพียงซึ่งเราได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญจาก RS นะคะโดยคุณกุ้งสุธิราคุณหญิงพิธิกาและคุณดิวพงพิพัฒน์มาขับร้องในวันนี้ด้วยค่ะครับขอเชิญรับชมนะครับThank you.
ไม่เป็นไรเลย